ลยค่ะก็วันนี้เราสองคนมาเจอกันโดยบังเอิญธรรมะจัดสรรค่ะให้ได้มาเจอที่คอร์สของอาจารย์นะคะแล้วก็แนนก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นเนาะพี่น้ำเนาะเข้ามาแล้วธรรมชาติก็อบอุ่นจริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็มาแบบไม่รู้แล้วก็ชอบที่พี่น้ำเล่าให้ฟังตอนที่มีน้องคนหนึ่งที่ไปที่คอร์สเจออาจารย์แล้วก็หยกแล้วเขาก็บอกว่าไงนะคะอ๋อเขาบอกว่ามันเริ่มต้นที่ฟังเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเจอรี่เต็มหัวแต่สิ่งที่พี่น้ำบอกก็คือบอกว่าให้เราเทน้ำเก่าน่ะออกไปซะก่อนแล้วเราก็เปิดใจเรียนรู้แบบเด็ก5ขวบเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ามาถึงสู่ตัวเขาได้เพราะจริงๆแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราคือผัสสะบริสุทธิ์การที่ได้มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยขอสำหรับตัวพี่น้ำเนี่ยพี่น้ำเปรียบเสมือนกับว่าเราได้แสวงหาอะไรมาหลายอย่างมากจริงในชีวิตเราทั้งเรียนรู้ทั้งอ่านทั้งเข้าคอร์สหลายอย่างเจอกันแทบทุกคอร์สเลยเสร็จแล้วแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นมาต่อจิ๊กซอให้นั่นต้องเรียกว่าอย่างนี้ท่านมาได้เรียงร้อยจิ๊กซอให้ว่าแบบจริงๆเราได้พบได้เจออยู่แล้วแหละแต่เราแค่มองไม่เห็นแต่ว่าความเรียบง่ายที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบริสุทธิ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราได้ประสบอยู่ทุกวันแต่แค่เราไม่เข้าใจเขาอะนะคะไม่รู้จะเรียกและไม่รู้จะเรียกยังไงมันคือความว่างความโปร่งความเบาสบายของกายของใจณทุกๆขณะของลมหายใจทุกๆการกระทำของเราเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งในโลกนี้ในจักรวาลนี้อยู่แล้วเราคือหนึ่งเดียวเราคือ oneness ถูกไหมคะค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมอยากจะเล่าว่าแนนเนี่ยใหม่มากคือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แค่ได้ยินชื่อของอาจารย์สุภวรรณกรีนก็คุ้นว่าแบบทำไมชื่อนี้เราคุ้นแล้วก็เลยไป Google ค่ะว่าใครอะไรเงี้ยแล้วแวบแรกอย่างที่อาจารย์ได้บอกในคอร์สเลยว่าปกติเราคุ้นเคยกับคนที่ปฏิบัติธรรมว่าจะต้องแบบใส่ชุดขาวมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสัมผัสถึงสง่าราศีของอาจารย์ได้อยู่แล้วว่าแบบเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้เขาก็อาจารย์ก็เขียนเรื่องที่เราจำได้ซึ่งจำได้แค่ไหนรู้ไหมคะแค่ชื่อหน้าปกว่าก็เราคนรู้แค่นี้ใบไม้กับมือเดียวซึ่งนางก็ยังหาอยู่เลยว่ามันแล้วมันกรรมไหนต้องมีกรรมจากไหนแชร์ริ่งเรื่องในคอร์สนี้นิดนึงนะคะคือเราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเรามาได้กิจกรรมนี้จะเอื้อให้เราได้อยู่กับทั้งตัวเองและอยู่กับสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยเรามีกิจกรรมหลากหลายมากนอกจากแค่ฟังธรรมแล้วเราก็ได้มาไทเก็กชี่กงผ่านการเคลื่อนไหวนะคะเราเรียนรู้ว่าเราอยู่กับช่องว่างแห่งใจได้แม้กายเราจะเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีการซันเกซิ่งนะคะเราก็ได้มีการชมองค์สุริยเทพนะคะและก็ยังมีไฮไลท์เรื่องการล่องแก่งด้วยค่ะคือเรามีเจอรี่สีชมพูที่สนุกสนานแต่ว่าเราเข้าใจเราสามารถที่อยู่กับสีชมพูเราสามารถจะอยู่กับช่องว่างแห่งใจอยู่กับผัสสะบริสุทธิ์อยู่กับพระนิพพานอยู่กับเต๋าอยู่กับก๊อดอยู่ในได้ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกลมหายใจของเราค่ะอยากสรุปสุดท้ายเลยค่ะว่าอย่ามาเชื่อพวกเรานะคะก็ต้องมาเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายอาจารย์บอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นความหมายของคำหรือว่าอะไรที่เป็นอธิบายเนี่ยมันออกมาจากสภาวะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันสอดคล้องกับความรู้เดิมของเราไหมก็ให้เทออกอย่างที่พี่น้ำทำกับน้องหยกก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะยิ่งมาแบบที่ไม่รู้อะไรเลยเท่าไหร่ก็จะมีช่องว่างของใจให้ได้เข้าใจมากเท่านั้นคำว่าสภาวะเป็นเรื่องที่ลึกมากๆแม้แต่นันเองนันยังอยากจะให้คุณแม่มาแล้วนันก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่าไม่อธิบายอะไรคุณแม่เลยถ้าถึงเวลาของคุณแม่น้ำเชื่อว่าคำว่าเวลาเนี่ยสำคัญมากสำหรับแต่ละคนน้ำได้หลังจากที่น้ำได้มาสัมผัสคอร์สนี้แล้วน้ำก็ได้มีโอกาสไปชักชวนเพื่อนๆมาหลายคนมากนะคะแต่ว่าก็ถึงเวลาของเขาก็จะได้มาอย่างรอบนี้ก็ได้มีโอกาสเชิญคุณป้านิดาซึ่งคุณป้าสามารถจะเคลียร์คิวให้ได้ดีใจมากที่ท่านมาด้วย
เป็นเวลาของท่านและทุกๆคนที่มาในคอร์สนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์สุภวรรณกรีนอย่างสูงนะคะที่ชี้ทางสว่างให้แก่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ทำงานเป็นทีมทีมของอาจารย์เนี่ยก็มาเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆจิตอาสาพี่ๆทีมงานแล้วก็เจ้าของสถานที่คือคุณเมตตาก็ขอน้อมบุญกุศลทุกบุญนะคะที่ได้สัมผัสภาษาบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาบริสุทธิ์ที่เรารู้สึกขึ้นมาเองหรือสิ่งใดก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนได้สัมผัสความรู้สึกชื่นใจเป็นสุขใจอิ่มใจนี้ตลอดไปแล้วก็เดินทางถึงพระนิพพานทุกคนนะคะสาธุค่ะสาธุ